สวัสดีครับวันนี้สปริงเกมมิ่งครับผมวันนี้เราจะมารับความรู้กันนะครับผมเป็นการลบเคสของเครื่องเนาะหรือว่าเป็นการคลีนนิ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากขั้นตอนเบสิกก่อนนะครับผมเบสิกแล้วก็ไประดับหนึ่งนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมที่จะไปรับชมก็ฝากคนละ1ไลค์นะครับผมแล้วก็1คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ได้รับคอนเทนต์มาจากพี่กู๊ดลักซี่เว่นนะครับผมก็ฝากคอนเทนต์ฝากช่องพี่เขาด้วยนะครับผมโอเคก็ก่อนอื่นเลยออกไปที่แต่ละแอปแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันยี่ห้อจะเหมือนกันไปที่แอปนะครับผมการจัดแอปนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมไปที่ Google Chrome นะครับผมการใช้ข้อมูลนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับผมไปที่ทั้งหมดครับทั้งหมดนะเข้าไปทั้งหมดก่อนออกไม่ได้เนาะพื้นหลังไม่ได้พื้นหน้าไม่ได้โอเคย้อนกลับไปนะครับผมโอเคไปที่การใช้เนื้อหานะครับผมก็อันนี้นะครับผมขอบอกก่อนว่าอันไหนบ้างที่จะต้องลบนะครับการจัดการพื้นที่ก็คือการลบทั้งหมดเลยนะครับผมที่คุณล็อกอินเมลไว้คุณล็อกอินไว้กี่เมลเช่นของผมล็อกอินไว้3เมลมันก็จะลบออกมาเลยซึ่งคนจะต้องลงล็อกอินเข้าระบบอีกทีนึงถ้าเกิดว่าคุณล้างนะโอเคกดอันล่างผมยังไม่กดอันบนนะผมต้องใช้อีเมลนะกดปุ๊บกดย้อนกลับมามันจะเป็นศูนย์มิกะบิตเนาะเมื่อกี้536นะครับผมต่อมาครับขั้นที่2นะครับผมจากเมื่อกี้เนาะไปที่จุด3จุดนะครับผมข้างลิงก์ URL นะครับผมไปที่ประวัติเข้าชมนะครับผมล้างข้อมูลทั้งเว็บนะครับมันก็จะถามว่ามีอะไรบ้างมีชั่วโมงที่แล้ว24ชั่วโมงที่แล้ว7วันที่แล้ว4สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นให้กดตั้งแต่ตอนนี้มันก็จะมีการล้างประวัติคุกกี้นะข้อมูลเว็บไซต์รูปภาพที่เราโหลดไปนะครับผมแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราใช้อะก็คือให้เคลียร์ให้หมดเลยเนาะกดล้างข้อมูลหลังจากนั้นมันก็จะมีพวกลิงก์ที่เราแบบไปเซฟไปอะไรมานะผมก็กดล้างนะครับผมโอเคหลังจากนั้นข้อมูลก็จะกลับมาปกตินะครับผมก็ลองไปทำตามกันดูนะครับผมสิ่งสำคัญเลยนะครับผมทุกเครื่องเนี่ยที่มันแบบมาแบบรุ่นใหม่ๆนะมันจะมีสแกนไว้แล้วในตัวนะครับผมบางรุ่นก็จะไม่เหมือนกันเนาะสแกนทั้งหน่อยมันก็จะมีแบบการทำความสะอาดแอปก็กดล้างไปนะครับผมเท่านี้เครื่องก็จะสามารถอายุยืนได้อีกนะครับผมอย่าลืมสแกนไว้แล้วบ่อยๆนะครับผมเพื่อใหเครื่องของเราเนี่ยอยู่ได้อีกนานๆเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับผมก็ขอคนละ1ไลค์กับ1เลิฟนะครับผมหรือว่า1ความคิดเห็นท่านใดก็น้องๆพี่ๆหรือว่าน้องๆท่านใดอยากจะให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมโอเคสวัสดีครับ